ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสตัวนี้ก็ผมอยู่กับผมแอดพีกันอีกแล้วห่างหายกันไปนานเหลือเกินนะครับนับเป็นเดือนเลยทีเดียวกับคอนเทนต์กว่าจะได้คลิปประกอบคอม1คลิปเนี่ยใช้เวลานานกว่าที่คิดนะครับและแน่นอนว่านี่คือเฟส2ที่เราคุยกันเอาไว้นั่นเองเอาล่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปเริ่มกันเลยต่อจากคลิปวิดีโอที่แล้วหลังจากที่เราได้ลงไดเวอร์การ์ดจอแล้วเนี่ยแล้วก็มาตรวจเช็คในส่วนของวิดีโออัปเดตกันครับตอนนี้ Windows ก็ทำการดาวน์โหลดทรัพยากรเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดอัปเดตแอนด์รีสตาร์ทไปเอาล่ะก็อัปเดตแอนด์รีสตาร์ทครับทีนี้เราก็รอให้มันครบ 100%และเนื่องจากว่าในคลิปวิดีโอรีวิวอุปกรณ์ถ่ายทำของผมเนี่ยผมเคยแจ้งว่าไม่มีขาตั้งกล้องของตัวเองใช้นะครับแต่คราวนี้ผมได้ไปจัดมาแล้วครับขาตั้งกล้องจากฟล็อกผมไปซื้อมาจากเซ็นทรัลราคาอยู่ที่ประมาณ690 บาทเป็นขาตั้งกล้องที่แข็งแรงใช้ได้เลยครับผมเนื่องจากว่าผมเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยชอบขาตั้งกล้องที่มันใหญ่เทอะทะแล้วเดินไปเจอตัวนี้เข้าพอดีบอกตรงว่าอย่างกับรักแรกพบเลยครับผมอีกอย่างคือขาตั้งกล้องตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะให้เท็กซ์เจอร์เนี่ยเหมือนกับเบ็ดตกปลาได้ด้วยครับโดยที่ผมบอกว่าเหมือนเนี่ยมันอยู่ตรงที่ส่วนขยายความยาวของขาตั้งกล้องครับนี่ไม่เชื่อพวกคุณก็ดูสิไม่เหมือนตรงไหนครับหมุนได้อย่างกับลอกเบ็ดฝรั่งเลยครับบอกเลยฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยถูกใจเป็นส่วนตัวเลยครับผมเมื่อกี้เป็นการแนะนำกันเฉยๆนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาขาตั้งกล้องไม่ใช่การขายของตรงแต่อย่างใดมากลับเข้าเรื่องกันต่อครับหลังจากที่อัปเดต Windows อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะถอดสายอุปกรณ์ต่างๆออกจากคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่จะย้ายคอมตัวนี้ไปเตรียมไว้สำหรับการไลฟ์สดหรือการอัดคลิปวิดีโอจากภายในอีกรอบนึงครับเสร็จจากการย้ายคอมผมก็ไปหยิบคีย์บอร์ดเพื่อที่จะนำมาซ้อนเพราะว่าผมต้องใช้คีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยในการเล่นเกมส่วนคีย์บอร์ดหลักผมจะใช้ในการกดปุ่มคีย์สำหรับการอัดคลิปหรือไลฟ์สดนั่นจะเป็นสาเหตุที่ว่าผมต้องมีคีย์บอร์ดและเมาส์2ตัวครับผมเอาล่ะหลังจากที่เราจัดเลย์เอาคีย์บอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจอของผมจะมีสายอยู่2สายครับนั่นก็คือสาย HDMI ทั้ง2เส้นเลยอีก1เส้นเนี่ยผมจะเสียบคาไว้กับจออยู่แล้วส่วนเส้นที่2มีความจำเป็นก็คือมันจะเป็นสายนำส่งสัญญาณระหว่างการ์ดจอเข้าสู่แคปเจอร์การ์ดเพื่อยิงภาพนั่นเองครับเอาตรงๆเลยแค่มุดเข้ามาใต้โต๊ะเนี่ยผมก็รู้สึกว่าแออัดมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยอ้วนขึ้นเยอะเลยพูดตรงๆคงต้องหาเวลาไปออกกำลังกายจริงๆจังๆแล้วล่ะครับผมเสียบสาย HDMI เข้าแคปเจอร์การ์ดให้เรียบร้อยครับทั้งสายช่องอินและสายช่องเอาท์พอผมเสียบสายไฟเมาส์คีย์บอร์ดสายจอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้เปิดเครื่องครับจากนั้นรอดีเทคภาพนิดนึงและคอมก็เปิดใช้งานได้ปกติครับเอาล่ะเราเสร็จสิ้นขั้นตอนการประกอบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้จะเป็นขั้นตอนของการเทสในที่นี้คือเราจะเทสในส่วนของเกมนะครับผมจะใช้คอมเนี่ยก็คือจอนี้นี่ก็คือจอของคอมที่จะเทสนะครับผมส่วนอีกจอนึงก็คือจอทางนี้จะเปิดเป็น OBS ไว้แล้วก็แคปเจอร์ภาพนะครับผมภาพตัวนี้นำมาใส่ OBS ตัวนี้นะครับผมจากนั้นผมจะใช้ OBS จากคอมอีกเครื่องนึงเนี่ยเป็นตัวอัดคลิปคือต้องบอกว่ามันเป็นหลักการเดียวกันกับสตรีม2เครื่องนั่นแหละนะครับผมเครื่องนี้ก็จะใช้เป็นเครื่องเล่นเกมนะครับเครื่องนี้ก็ยิงสตรีมอะไรแบบนี้นะครับผมมาถึงขั้นตอนการเทสเกมแล้วเนี่ยขั้นตอนนี้ผมพูดตรงๆว่าเป็นขั้นตอนที่เสียเวลาพอสมควรเลยนะครับผมจะต้องให้เวลาอย่างน้อยเนี่ย1 ชั่วโมงครึ่งถึง 2 ชั่วโมงอย่างแน่นอนครับสำหรับการเทสเกมเพราะบางเกมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเทสกันได้ง่ายๆเพราะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นณขณะนี้ครับเกม GTA 5M เนี่ยกว่าที่ผมจะเทสได้ผมต้องรอคนให้มากเป็นพิเศษหน่อยอย่างต่ำๆก็100คนเพื่อที่จะได้เฟรมเรทตามที่ผมคาดการไว้หรือใกล้เคียงและเผื่อใครที่อยากจะชมฟุตเทจเต็มๆของ GTA V 5M ที่ผมเล่นอยู่ณตอนนี้สามารถรับชมได้ผ่านทางตัวไอมุมขวามือฟุตเทจนี้เป็นการไลฟ์สดจากคอมเครื่องเดียวสำหรับใครที่สนใจก็รอหน่อยนะครับผมกำลังรีบทำคลิปวิดีโอประกอบการขายอยู่ใจเย็นตอนภาคเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่ากว่าจะเทสเกมนึงเสร็จเนี่ยกินเวลาไปเยอะครับและแน่นอนว่าพลังงานผมเนี่ยก็ไม่ค่อยจะพอแล้วล่ะแต่ทำไงได้ครับผมมีเดดไลน์ก็คือต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้เพราะว่าหลังจากคลิปนี้ออนแอร์ไปแล้วเนี่ยผมมีงานใหญ่ที่ต้องสาสางครับแน่นอนว่าจะลงในคลิปต่อไปนี่แหละเอาล่ะเราสปอยกันแค่นี้ครับกลับเข้าเรื่องของเราดีกว่าจากนั้นผมก็จะย้ายโต๊ะไปไว้อีกฟากนึงของห้องเนื่องจากว่าบริเวณนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นแบล็คกราวด์ในการถ่ายคลิปวิดีโอขายคอมนั่นเองครับและนี่คือไฟ RGB ที่ผมนิยมใช้ที่สุดครับแม้ว่ามันจะเป็นสายแบบ AC แล้วอันตรายก็ตามแต่ว่ามันก็ให้แสงสว่างที่มากพอตัวเลยครับผมก็เลยมักที่จะเลือกใช้ครับ
ชื้บเก้าอี้มาแล้วนั่งเลยทีเดียวโอ้ผมว่ามุมนี้ผมก็อ้วนจริงๆนั่นแหละผมควรจะลดไขมันได้แล้วนะนี่ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ต่อไปมีหวังบวมตายกันพอดีครับเอาล่ะวัดความเที่ยงตรงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปกันต่อครับงานยังไม่เสร็จเสร็จจากการเซตติ้งโลเคชั่นแบล็คเกาท์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะมาถ่ายงานกันในการถ่ายงานเนี่ยแน่นอนว่าผมทำคนเดียวทั้งหมดนะครับเวลาที่ผมจะถ่ายแต่ละทีเนี่ยขาตั้งกล้องต้องอยู่ตรงไหนมุมไหนผมก็แปะสติ๊กเกอร์มาร์คไว้ที่พื้นหมดแล้วนะครับการทำแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะย่นระยะเวลาในการหามุมถ่ายได้เยอะเลยครับผมบอกไว้เผื่อว่าเพื่อนๆมีโอกาสได้ใช้ขาตั้งกล้องนะครับแล้วได้ใช้ซ้ำๆเนี่ยทำแบบนี้ไว้ดีสุดเลยครับผมเอาล่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยครับผมอยู่กับผมแอดพีกันอีกแล้วนะครับและวันนี้เราจะมาขายคอมกันในราคาประมาณ 7,000 ต้นๆแค่นั้นเองนะครับผมและสามารถที่จะสตรีมเกมได้ด้วยครับผมด้วยความที่เขาเนี่ยมีการ์ดจอออนบอร์ดนะครับแยกกับการ์ดจอแยกไปอีก1ตัวเอาล่ะเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ผมแอดพีขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับยังครับผมการถ่ายงานยังไม่เสร็จครับยังเหลือการเก็บอินเสิร์ตอะไหล่คอมแต่ละชิ้นอีกเพื่อนำมาประกอบเป็นคลิปพรีวิวของคลิปขายคอมนั่นเองครับบอกเลยว่าขั้นตอนนี้เนี่ยเสียเวลาพอๆกับขั้นตอนของการอัดเกมอีกครับหรืออาจใช้เวลามากกว่าการอัดเกมซะด้วยซ้ำครับและนี่คือช็อตแรกของการพรีวิวครับผมก็นั่นแหละครับช็อตแรกของการพรีวิวผมไม่สามารถถ่ายทั้งหมดให้ดูได้จริงๆครับเนื่องจากว่ามันใช้เวลานานมากๆอีกอย่างคือเดดไลน์ผมเนี่ยอยู่ใกล้นิดเดียวเองครับผมก็เลยต้องรีบถ่ายรีบเก็บฟุตเทจภาพเกี่ยวข้องให้ได้เยอะที่สุดต้องขออภัยจริงๆครับผมพอเราเสร็จสิ้นการถ่ายพรีวิววิดีโอการขายคอมแล้วครับทีนี้เราก็เก็บกวาดสถานที่ให้เรียบร้อยจากนั้นแกะกล้องออกจากขาตั้งกล้องครับเพื่อที่เราจะได้เอาฟุตเทจทั้งหมดเนี่ยออกจากเมมโมรี่การ์ดและนี่คือเมมโมรี่การ์ดของเราครับข้อมูลทุกอย่างอยู่ในนี้ฟุตเทจที่เราถ่ายทั้งหมดอยู่ในนี้ถ้าเกิดเมมโมรี่เสียเนี่ยผมบอกเลยผมร้องไห้แน่นอนส่วนไอ้แท่งหน้าตาเหมือนยาแก้อักเสบนี่เขาเรียกว่าการ์ดรีดเดอร์นะครับอารมณ์เหมือนแฟลชไดร์แต่ไม่ใช่แฟลชไดร์ซะทีเดียวก็คือเอาไว้เสียบสำหรับพวกเมมขนาดต่างๆนั่นแหละครับและนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือการตัดต่อคลิปวิดีโอนั่นเองการตัดต่อเนี่ยถามว่ายากไหมสำหรับคลิปนี้ผมมองว่าไม่ถือว่ายากมากครับหลักๆก็คือมีการพากเสียงสลับกับเสียงที่มีอยู่ภายในวิดีโออยู่แล้วคลิปนี้จึงใช้เวลาตัดต่อไม่เยอะมากครับและอย่างเลยผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าคลิปนี้ความยาวมันไม่เกิน10นาทีทั้งที่พาร์ทแรกเนี่ยมันปาไป17นาทีเลยทีเดียวครับผมก็งงเหมือนกันถ่ายตั้งนานทำไมตัดเหลือแค่นี้เออแปลกดีสวัสดีกันอีกครั้งครับและตอนนี้เป็นช่วงท้ายคลิปวิดีโอแล้วหลักๆคือฝากด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ตอนนี้ตีสี่แล้วนะครับนี่เนี่ยตีสี่คมๆ เป็นเวลาตีสี่แล้วนะครับผมสภาพหน้าผมก็จะมันๆหน่อยนะครับเตรียมนอนแล้วนะแต่ว่าก็นั่นแหละเพื่อทุกคนผมทำได้นะครับผมและคลิปหน้าแน่นอนว่ามีโปรเจกต์แน่นอนสปอยนิดนึงนิดนึงจริงๆสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับนี่คือเก้าอี้ที่บอกได้เลยว่าดีสุดๆนะครับก็คือเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยจะลงเป็นคลิปถัดไปนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์เลยก็ว่าได้นะครับผมก่อนที่จะลากันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยหรือว่ากด Subscribe ไว้ก็ดีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาดูใหม่นะครับผมกับผมนายพี่ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม